เรื่องราวสุดน่าทึ่งค่ะของแฟนคลับของ Victoria FX นะคะกับกลุ่มแอนตี้ค่ะทำแบบนี้มานับ10ปีนะคะการที่ตำรวจนะคะแฝงตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มของคนร้ายค่ะเพื่อสืบคดีนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในหนังเท่านั้นนะคะแต่เรื่องทำนองนี้ค่ะยังเกิดขึ้นในวงการบันเทิงเกาหลีอีกด้วยค่ะเมื่อมีแฟนคลับนะคะของ Victoria แห่งวง FX คนหนึ่งค่ะได้แฝงตัวนะคะเข้าไปเป็นสมาชิกของ Anti Victoria Bar ค่ะซึ่งก็เป็น Anti Page นะคะที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะ Anti เธอค่ะสร้างความเกลียดชังให้กับ Victoria โดยเฉพาะนะคะโดยมีรายงานข่าวค่ะว่าแฟนคลับคนดังกล่าวนะคะแฝงตัวอยู่ในแอนตี้เพจนี้เนี่ยเป็นเวลานานกว่า10ปีนะคะแล้วก็รับรู้ความเคลื่อนไหวของสมาชิกแต่ละคนในเพจอยู่ตลอดค่ะจนรู้ว่าสมาชิกแต่ละคนนะคะมีนิสัยเป็นอย่างไรบ้างซึ่งแฟนคลับของวิคตอเรียคนนี้ค่ะได้สร้างความไว้วางใจนะคะให้กับผู้ก่อตั้งเพจจนล่าสุดค่ะเธอได้ถูกรับเลือกนะคะให้เป็นโมเดอเรเตอร์นะคะเพื่อคอยดูแลเพจค่ะซึ่งนี่คือเป้าหมายสูงสุดนะคะในการแฝงตัวเข้ามาอยู่ในแอนตี้เพจแห่งนี้หลังจากที่เธอได้ถูกรับเลือกนะคะแล้วเนี่ยแฟนคลับคนนี้ค่ะก็ได้จัดการลบข้อความนะคะที่แสดงความเกลียดชังต่อวิคตอเรียค่ะเป็นจำนวนมากกว่า 15,000 โพสต์นะคะซึ่งแฟนคลับคนดังกล่าวค่ะใช้เวลาลบโพสต์ติดต่อกันนะคะเป็นเวลานานข้ามคืนกันเลยทีเดียวค่ะในส่วนของชาวเน็ตจำนวนมากนะคะต่างก็เข้ามาแสดงความชื่นชมนะคะต่อความมุ่งมั่นของการเป็นแฟนคลับคนนี้นะคะกันแบบรัวๆค่ะโดยหลายคนนะคะมองว่านี่คือการอุทิศตนค่ะที่ไม่ธรรมดานะคะแล้วก็ถือว่าเป็นตำนานแห่งการแฝงตัวนะคะอย่างแนบเนียนค่ะเพื่อทำลายเพจนะคะซึ่งสมควรได้รับเหรียญเกียรติยศกันเลยทีเดียวค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นค่ะโอ้มีแบบนี้จริงๆค่ะแฝงตัวไปอยู่ในกลุ่มแอนตี้แฟนนะคะนับเวลาเป็น10ปีจนเขาไว้วางใจค่ะให้มาควบคุมเพจนะคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากที่นี่ entertainment.com ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า